ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จพิมพ์สองกษัตริย์นะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นพิมพ์สองกษัตริย์แล้วก็องค์นี้จะเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับด้วยความหมายของครุฑทั้งสององค์ที่เป็นพระพุทธรูปนะครับปางสมาธินั่งอยู่บนครุฑนะครับเหนือครุฑอีกทีหนึ่งครุฑเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็อย่างพระองค์เนี้ยที่มีลักษณะเป็นสองกษัตริย์เพราะเนื่องด้วยว่าในรัชกาลที่4นะครับเรามีกษัตริย์อยู่2พระองค์องค์แรกก็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่4แล้วก็ท่านได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์เทียบเคียงกับรัชกาลที่4นะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตามประวัติในหลายๆที่ที่มีการลงไว้ที่จะเรียกว่าเป็นวังหน้าระหว่างวังหน้ากับวังหลังนะครับแล้วก็พระองค์เนี้ยในความเข้าใจของผมคิดว่าท่านได้สร้างเอาไว้เพื่อรำลึกนะครับแล้วก็เป็นการกล่าวว่าในยุครัชกาลที่4นั้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็เป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับก็เลยทำสร้างพิมพ์พระองค์เนี้ยเป็นพุทธจารึกเอาไว้ในสมัยของท่านนะครับตามที่ผมหาข้อมูลมานะครับเพราะบางองค์เนี่ยผมจะเจอหลังเป็นหลังภาษาจีนและคำของหลังภาษาจีนจะไปตรงกับชื่อของรัชกาลที่4ด้วยนะครับแต่ของผมองค์เนี้ยจะเป็นหลังเรียบผมให้เพื่อนๆดูขนาดนะครับองค์พระจะขนาดอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่ประมาณ 3.1 เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ3จุดข้างบน 3.6 ข้างล่าง 3.7 นะครับผมได้แบ่งครึ่งออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาขยายเนื้อมวลสารให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับในกล้องหนึ่งเรามาดูกายภาพบนองค์พระกันนะครับลักษณะของกายภาพที่เห็นผมขึ้นรูปเป็นภาพพิมพ์สองกษัตริย์นะครับแล้วก็มาดูกายภาพบนพื้นผิวลักษณะของแคลไซที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวนะครับนะครับจะเห็นเจอหยกสีชมพูหรือว่าแร่รัตนชาติที่เป็นสีชมพูนะครับชิตาชินะสาวกาเ
ชิตวันตาชินารักษาทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดอกไฟลงนิดนึงอังคมังเทสุสันติตาพระกันังปุรัตนาอาศิภักขิเมเมตสุภะกังนี่นะครับคือผมยกนะครับว่าเมอังคุลิมานะกังคันธมุรปริณตังจาอาคานาติยสุตตะกังอาคาเสชะกะนังเจอผงสีฟ้านะครับไปดูว่าคืออะไรสัพพะการะสันติตาจิตนานาวะระสันยุตตาสีฟ้านี่คือผงหยกสีฟ้านะครับนะครับวาปปิตาทิสัญชาตาภาริรัตชัตตุปัตตวาอาเสสาวิมยังยันตุอานันตชินเตชัสสาวาสกโกเมสกิจเจนะสัพพาสัมพุทธปัญชเรจิตนะปัญชระมัจฉันติวิหารันตังมะนิตะเมสัพพาปาลึงตุมังสัพเดี๋ยวเราเข้าไปดูในจุดที่เป็นจุดลักษณะเหมือนแมลงกินเนื้อบนองค์พระเจาะเป็นรูลงไปนะครับนี่นะครับค่อยๆดูตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมเจอมวลสารอะไรข้างหน้าองค์พระเนี่ยคราบแคลไซต์จะเกิดขึ้นมาหนามากๆแทบจะไม่ค่อยเห็นเนื้ออะไรเลยนะครับแต่ว่าในเนื้อตัวเนื้อชั้นหมากเองจะมีความมันเงาเป็นคราบของอาราโคไนท์นะครับเนี่ยจะดูแล้วแบบเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันคล้ายๆเนื้อหมาให้เลยนะครับเนื้อจะแน่นมากๆนี่นะครับลงไปตรงไหนก็เห็นชัดว่าแน่นมากไปดูข้างหลังองค์พระนะครับเราก็จะเจอผงดำๆนี่คือผงถ่านนะครับจะมีในกลุ่มของผงถ่านแล้วก็เป็นผงที่ได้จาก
อะไรนะข้าวตอกพะล่วงนะครับเนี่ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มของข้าวตอกพะล่วงเดี๋ยวผมหาตัวอย่างของข้าวตอกพะล่วงมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากโกอ้วนในการนำข้าวตอกพะล่วงมาให้ผมได้ศึกษานะครับเรามาดูกายภาพความเป็นธรรมชาติบนองค์พระนะครับการเกิดของแคลไซต์ที่ผมบอกว่าลักษณะการเกิดเนี่ย จะคล้ายๆกับหิมะตกนะครับแล้วก็จะเกิดแบบจุดเล็กๆก่อนแล้วค่อยรวมตัวกันเป็นผลึกก้อนใหญ่นะครับเราเจอผงทองนะครับจะขยายว่าเล็กขนาดไหนเสสาสีติมหาเทระผมเอากล้องผมเข้าไปจับซูมดูนะครับนี่นะครับคือลักษณะของผงทองเม็ดดำๆนี่คือผงเหล็กไหลไพ่ดำนะครับนี่นะครับคือผงเหล็กไหลไพ่ดำนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องไปให้ท่านเพื่อนที่ชมนี่นะครับคือผงเหล็กไหลไพ่ดำผมเจอกลุ่มของเส้นเกสาอยู่นะครับนี่นะครับจะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5เส้นเป็นน่าจะเป็นความตั้งใจโรยลงไปนะครับเพราะว่าดูการเรียงตัวของเส้นเกสาแล้วน่าจะโรยลงไปก่อนที่จะกดนะครับกดด้านหลังพิมพ์คือน่าจะกดลงไปทีนึงแล้วแล้วก็เอาเส้นเกสามาโรยนะครับแล้วก็กดลงไปเพราะดูจากเส้นปฏิกิริยาของเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงนะครับถ้าผสมในมวลสารเนี่ยเส้นเกสาอาจจะคดบิดตัวเองได้นะครับแต่นี้เป็นลักษณะของเส้นตรงเลยเ
ตรงยาวมาเลยนะครับจุดดำๆนี่คือผงเหล็กไหลนะครับนี่ก็เส้นเกสานะครับยาวมาเลยนะครับมีเส้นกระดาษสาจะมีอยู่2เส้นนะครับมีกระเสดเส้นเกสาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้าวตอกพะล่วงที่ได้รับจากโกอ้วนมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าลักษณะของข้าวตอกพะล่วงเนี่ยจะเหมือนกับในองค์พระหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาขยายกายภาพให้ดูนะครับนี่นะครับคือลักษณะของข้าวตอกพะล่วงนี่คือข้าวตอกพะล่วงนะครับและธาตุกายสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะนำผงพระเนื้อชันหมากที่ผมบดนะครับแล้วก็ด้วยกายภาพที่เหมือนกับองค์เนี้ยมาให้เพื่อนๆได้เห็นกายภาพภายในนะครับว่าเวลาที่เราบดไปปุ๊บเนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วก็ที่ผมทดสอบโดยการนำแม่เหล็กมาดูดมันทำปฏิกิริยาอะไรบ้างในส่วนที่ดูดนะครับI'm not afraid to die.
ก่อนที่ผมจะบทเอ้ยก่อนที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูในกล้องใหญ่นะครับก่อนที่จะดูในกล้องใหญ่อันนี้คือผมที่ผมบทมาแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นผงละเอียดนะครับและเมื่อเราเอาแม่เหล็กมาดูดผงเหล่านี้อีกทีนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าผงเหล่านี้ก็ดูดแม่เหล็กเข้ามานะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังเป็นผมละเอียดอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกล้องขยายสูงนี่นะครับในผงที่ผมบดมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าส่วนที่สูตรแม่เหล็กที่ผมบอกว่าเป็นข้าวตอกพะล่วงแต่ข้าวตอกพะล่วงนี่ไม่สามารถที่จะบดได้นะครับนี่คือบางส่วนที่เป็นเนื้อมวลสารที่เป็นชั้นหมากนะครับแล้วผงสีขาวๆนี่คือผงพุทธคุณนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้เพื่อนๆดูพอดูอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นข้อแตกต่างอะไรเวลาเราขยายลงไปลึกๆดูว่าแคลไซต์จริงๆเกิดในเนื้อองค์ผ้าที่เป็นผงละเอียดนี้หรือเปล่าผมขยายเม็ดเล็กๆเนี่ยขึ้นมาเต็มหน้าจอก็จะเห็นลักษณะเดี๋ยวให้ดูใหญ่กว่านี้นี่นะครับนี่จากเม็ดเล็กๆนะครับดูของพุทธคุณสีขาวลักษณะของผงพุทธคุณที่ผมบอกว่าจะเป็นเนื้อที่แน่นมากนะครับจะไม่ใช่ผงช็อกนะครับผงช็อกหรือว่าผงที่เป็นดินสอพอง
มีหลายๆคนบอกว่าผงพุทธคุณที่เป็นผงของท่านเนี่ยที่ท่านสร้างทำมาจากดินสอพองนะครับผมให้คำอธิบายง่ายๆว่าในตำราที่การทำผงวิเศษไม่ว่าเป็นผงปฐมังอิทธิเจตีนิสิงเหหรือว่าผงคือเป็นผงวิเศษนะครับที่ท่านใช้ดินสอในการเขียนบนกระดานชนวนนะครับแล้วก็เอาลบเวลาลบก็เอามารวบรวมไว้แล้วก็ทำเป็นผงมหามงคลนะครับผงเหล่านี้จะมีความแข็งมากๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเขียนในกระดานชนวนนะครับกระดานชนวนก็เปรียบเสมือนกระดาษทรายถ้าเอาดินสอพองธรรมดาเขียนเวลาเขียนตัวหนังสือทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะเขียนสวยขึ้นมาได้เพราะว่าลายเส้นของดินสอพองเนี่ยจะเป็นเนื้อทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้นะครับเมื่อเป็นผงดินสอที่เป็นดินสอสีขาวเนี่ยเวลาท่านกระบวนการในการสร้างก็คือท่านนำดินจากที่ต่างๆมานะครับแล้วก็เอามาปั้นเป็นดินสอพอมาปั้นเป็นดินสอเสร็จปุ๊บเอาดินสอเหล่านี้เข้าไปอบให้แห้งเพื่อเกิดความแข็งเพื่อที่จะมาใช้ในการเขียนกระดานชนวนได้เพราะเวลาเราเขียนกระดานชนวนเนี่ยถ้าที่ผมบอกแล้วถ้าไม่แข็งพอเวลาเราเขียนยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะสวยงามนะครับและสมัยก่อนการเขียนกระดานบนกระดานชนวนเนี่ยทุกตัวอักษรจะมีความคมชัดและสวยงามนะครับตามที่แบบเราได้เคยเห็นในอะไรอ่ะการทำกระดานชนวนทุกวันนี้ถ้าเมื่อก่อนมีคนเคยใช้กระดานชนวนจะรู้อ่ะหรือเห็นอาจารย์ท่านใดใช้ยังใช้กระดานชนวนอยู่เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเวลาเราใช้ดินสออะไรเข้าไปเขียนเนี่ยต้องมีความคมระดับนึงเพราะถ้าเกิดเป็นผงช็อกกดไปแรงๆก็แตกหมดครับอันเนี้ยในผงเล็กๆ เราก็จะเห็นคราบแคลไซต์อยู่เกาะทั่วเม็ดมวลสารแต่ละเม็ดเลยนะครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะเอาพระใหม่บทอย่างเงี้ยแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ศึกษาดูว่าในพระใหม่นะครับที่ผมบอกว่าอายุไม่ถึงเนี่ยคราบแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเอาเปรียบเทียบระหว่างพระที่เป็นพระที่มีอายุถึงที่แคลไซต์ขึ้นในเม็ดมวลสารกับพระที่อายุไม่ถึงพระที่เร่งทำหรือเร่งอบนะครับจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยการแตกหักการบดออกมาเนี่ยก็เห็นชัดอะครับเราก็จะเห็นเนี่ยนะครับทุกส่วนทุกเม็ดในผงพุทธคุณเดี๋ยวเราขยายลงไปดูว่ามีแคลไซต์เกาะไหมนะครับขยายใหญ่สุดแล้วขยายใหญ่สุดแล้วนะครับคือผงพุทธคุณก็จะเห็นมีลักษณะคล้ายๆฝุ่นเกาะอยู่ในตัวเนื้อมวลสารนะครับเม็ดเนี่ยคือข้าวตอกพะล่วงนะครับนี่ก็คือผงพุทธคุณจะเห็นไหมฮะลักษณะจะเป็นเม็ดสีขาวๆและมีความแข็งมากๆเม็ดนี้เหมือนกันนะครับอนันตชินเตชะสา
สัมพุทธปัญจเรชิตนะปัญจรักมัชฌิมิวิหารังตังมะนีตะเลสัทธาปาลิงตุมังสัพเพเอมหาปุริสาสัพพาวคัสสาทีจับตัวนี้ตัวนี้หนาแน่นเลยนะครับแล้วเราแยกนี่ผมบทออกมาชิกนานุภาเวนะชิกุปันธโมธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยธรรมานุภาวะปาลิโตจะระมิจินะปัญจเรแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นคลิปอยากดูคลิปเก่าๆผมนะครับที่ผมได้ทำมันลงไปแล้วเนี่ยสามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับในคลิปที่เก่าๆเลยแต่ตอนนั้นผมยังใช้กล้องที่เป็นกล้องถูกอยู่แต่ก็มีความชัดเจนระดับนึงแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะพยายามนำพระเอามาเปรียบเทียบพิมพ์ทรงแล้วก็เปรียบเทียบว่าพระองค์ที่เก่าจริงๆกับพระองค์ที่ไม่เก่าเวลาเราบทออกมาแล้วลักษณะเป็นเช่นไหนแล้วก็ผมจะอธิบายว่าพระที่เร่งทำการแตกหักรอยแตกการเกิดของแคลไซต์ความเป็นธรรมชาติของแคลไซต์เนี่ยที่เกิดขึ้นมันแตกต่างกันยังไงแล้วเราจะได้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ